อ่ะคราวนี้มาดูเรื่องกกต.นะครับทางสำนักงานกกต.อบรมพนักงานไต่สวนสอบสวนนะครับให้ยึดหลักสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับถึงแม้มรสุมและทิศทางการเมืองอาจร้อนแรงและการเลือกตั้งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพราะพรรคการเมืองเริ่มขยับปรับทับกันแล้วกกต.ก็พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีเพราะที่ผ่านมาได้เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้กับพนักงานสืบสวนและไต่สวนทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดแล้วโดยเฉพาะในการสืบสวนไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายการทุจริตเพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความรู้แม่นยำในข้อกฎหมายและกติกาเลือกตั้งที่ปรับเปลี่ยนไปกกต.ได้เน้นย้ำหลักหัวใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่คือความสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในการทำสำนวนสืบสวนไต่สวนว่าเราต้องมีความสุจริตเที่ยงธรรมแล้วก็รอบคอบแล้วก็ต้องถือยึดถือหลักกฎหมายเป็นสำคัญแล้วความยุติธรรมที่เราจะหยิบยื่นให้กับผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนี่ยต้องเกิดขึ้นแล้วการทำสำนวนของพนักงานของเราให้นโยบายว่าจะต้องไม่มีเรื่องที่ไม่มีความชอบธรรมเกิดขึ้นในการอบรมครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มย่อยให้เจ้าหน้าที่นำกรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหาและอุปสรรคมาแลกเปลี่ยนระดมสมองและหาทางออกร่วมกันเพื่อให้การจัดทำสำนวนและดำเนินคดีเป็นไปในทิศทางเดียวกันหวังลดเวลาในการทำสำนวนสืบสวนไต่สวนให้รวดเร็วขึ้นเกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยกฎหมายท้องถิ่นกับกฎหมายเลือกตั้งส.ส.รวมทั้งเลือกส.ว.เนี่ยมันก็แตกต่างกันไปแล้วสำนวนมันเข้ามาค่อนข้างที่จะไล่เลี่ยกันเพราะนั้นเราต้องซักซ้อมเราจะต้องเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับอบรมให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นการขับเคลื่อนของกกต.จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ให้พนักงานสืบสวนและไต่สวนพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมชอบด้วยกฎหมายเกิดความรวดเร็วและถูกต้องและที่สำคัญทำให้ทุกฝ่ายทั้งการเมืองและประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและยอมรับผลการเลือกตั้ง